สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนึงนะครับเราได้รับแบงค์วันละกี่คนนะครับไม่ว่าจากเงินทอนจากพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าเงินที่ฝากธนาคารแล้วถอนออกมานะครับคุณผู้ชมเคยนึกถึงเรื่องแบงค์ปลอมไหมครับว่าแบงค์นี่นะครับเขาปลอมแปลงกันยังไงนะครับวันนี้ดูรายการทุกทิศครับจะรู้ครับธนบัตรที่ใช้ในทุกวันนี้นะครับก็มีทั้งธนบัตรตั้งแต่ใบละ10บาท20บาท50บาท100บาทแล้วก็500บาทตามลำดับนะคะธนบัตรยิ่งมีค่ามากเท่าใดก็ย่อมถูกปลอมแปลงมากเท่านั้นเราเสียเวลาเท่ากันแต่ว่าค่าเงินที่ได้นี่ต่างกันค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการปลอมธนบัตรเพื่อนำไปใช้ในแถบชานเมืองและในชนบทหรือบริเวณแถวชายแดนมากขึ้นทั้งนี้เพื่อผู้คนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้สนใจและก็สังเกตมากนักค่ะก็จริงค่ะลองดูแล้วค่ะถ้าได้เงินปลอมก็ไปบอกตำรวจทันทีเลยครับที่เส้นกลางตรงแบงค์สิบและแบงค์ร้อยนะครับจะไม่มีแต่แบงค์ปลอมเข้ามานี้จะอ่อนมากเลยครับเรามาลองสังเกตด้วยกันเลยนะคะสิ่งแรกที่ต้องสังเกตก็คือว่าเนื้อกระดาษธนบัตรจริงนะคะเนื้อกระดาษจะแกร่งเหนียวไม่ยุ่ยง่ายเนื่องจากการพิมพ์ใช้ระบบเป็นนูนเมื่อใช้นิ้วสัมผัสก็จะรู้สึกสะดุดมือตามจุดต่างๆเป็นอักษรดำว่ารัฐบาลไทยธนบัตรนะคะเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายและตัวเลขบอกราคาสิ่งที่สองนะคะก็คือภาพพระบรมฉายาลักษณ์จะปรากฏเหมือนพระองค์จริงพระเนตรจะมีประกายลวดลายละเอียดจะเห็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์คล้ายลอยเด่นขึ้นมาซึ่งต่างจากธนบัตรปลอมจะเป็นเส้นหนาทึบไม่เรียบร้อยหมึกพิมพ์ก็จะไม่สม่ำเสมอค่ะส่วนที่3นะคะที่พึงสังเกตก็คือลายน้ำในเนื้อกระดาษวงกลมขาวมีลายน้ำพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในเนื้อกระดาษเส้นขอบภาพจะมองเห็นชัดเจนและจะมีลักษณะสง่างามเมื่อยกส่องกับแสงสว่างนะคะจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นและเมื่อใช้นิ้วมือลูบบริเวณลายน้ำนี่นะคะก็จะรู้สึกสะดุดมือซึ่งธนบัตรปลอมนี่นะคะจะมีเงาทึบหยาบแล้วก็เห็นไม่ชัดเจนค่ะนั่นคือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากธนาคารกรุงเทพจำกัดธนาคารผู้ที่เป็นเพื่อนคู่คิดของคุณตลอดมาครับสวัสดีครับ